คุณสองคนคือสิ่งเดียวกันย้อนหลังฉันไม่มีความคิดใดเมื่อคว้าอ่างแค่เลือกสมุนแล้วองที่ฉันไม่สนใจคุณเอกแม้ระดับตามมันจะรอดีไม่ได้ใช่ไหมมันอะไรอะไรคุณผิดเห็นที่ชัดว่าคุณผิดแท้เท้าผิดดีเท้าผิดคุณฟังทวารที่ต้องเป็นคุณได้โปรดเฮ้ยอย่าคิดว่าราชทูตคนนี้จะอยู่ที่ปลายเชือกของเขาตอนฉันกำลังเฉลิกชันเวลาเรากำลังผ่านอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีต้นหลิวสีเข้มและดอกไม้ก็สดใสอย่าพูดโกหกพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คนทำในทางปฏิบัติบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ในเบลชิชแล้วเบาะแสสำคัญนี้ถูกทำลายนี่ความเป็นได้มันเขาตายแล้วจริงๆไม่หลักฐานการเสียชีวิตนี้ไม่มีผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาคนใดจะมอบตัวและสารภาพเราอยู่บนนันจิลีอะไรที่มาพลาดเป็นอะไรที่ว่าเขาคนอื่นมีอื่นหาทางอื่นมันสมเหตุสมผลแล้วฉันเข้าใจว่าทำไมฉันถึงออกจากมณฑลเจียรี่มีความเป็นไปได้อีกหนึ่งฉันมองดูวันบินสีขาวในโรงศพไม่เหมือนกับภาพเหมือนโปสเตอร์ที่ต้องการทำไมเขาเอาหลังมือปิดคางอาจจะทดแทนก็ได้มันเอาย่อยตายมันไปไหมมันไปได้อย่างสมบูรณ์เวซีซีอันทำงานอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับการทุจริตต่อหน้าฉันและไปยังมันเจ้ากังคู่กันรายงานเขากระตาของมันบินขาวโดยเฉพาะนี่มันแสดงเกินไปหรือเปล่านี่เป็นเพียงการที่สุดสองประเด็นหนึ่งเขาเป็นข้าราชการที่ทำสองทีนี้ไม่สามารถสวนอีกไปแล้วไทยมูล่ะเปิดรายการบุรุษโชว์เขาได้จับดาทีฟแสดงดาซาฟาของเราเปิดนุ๊กคดีจะที่ใครได้ในเวลาอันรวดเร็วสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องง่ายพวกเราไม่มีใครเห็นความยิ่งใหญ่ที่สุดเปล่าใครสามารถบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเท็จนอกจากนี้ยังเป็นอาณาเขตของพวกเขาด้วยพระราชบัญญัติเห็นที่ชัดว่ามันเป็นการเสียเวลาอุ้ยเอ็ดถ้าทำรับเขาอย่างทานหลังจากนั้นเพราะคุณแล้วความคิดของท่าตอนนี้ยังเด็กเกินไปจริงๆเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นวานบินขาปลอมเราต้องปัญหาที่อยู่ของวานบินขาตัวจริงหรือใครก็ตามที่รู้ที่อยู่ของบีขาวและไปยากแก้วสิ่งนี้จะทำทันแห่งพวกอันแห่งนี้เราเป็นจามได้ไหนหรือสติเชื่อฟังมันฉันที่ตรงข้ามกับคุณเราพักอยู่บนจิลี่น่าจะมีความสลับจริงไม่กล้าปรากฏตัวอีกเลยดังนั้นฉันจึงหันไปเล่นอย่างหนักเพื่อให้ได้มาให้ภาพลวงตาแก่พวกเขาเอาล่ะเมื่อปัญหาจบลงไปไฟจริงจะออกมาอย่างสบายใจนั้นเราจะเข้าโดยไม่ระวังด้านภาคอีกครั้งเรื่องฉันท้าทายคุณมากมองดีจริงห้ามตรวจรับการต่อสู้ของฉันปุบปากคุณฉันหยุดพูดไร้สาระตอนนี้เมื่อไม่ไหร่แล้วใช้สมองเป็นสมเด็จพระราชินีทำไมคุณรู้สึกไม่สบายใจตอนแรกฉันกินไม่ได้ในตอนเช้าตอนนี้ฉันยังนอนไม่หลับเลยพระมารดาไม่มีอะไรผิดปกติกับคุณแค่ทำงานหนักเกินไปอิ่มยิ้มฉันปล่อยวางไม่ได้โอ้คุณหมอพูดถูกมากถูกต้องฉันกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดทั้งวันฉันกลัวอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นกรุณาให้ยาฉันอย่างรวดเร็วขอให้ราชินีโชคดีขอให้ราชินีโชคดีกองทัพเรือได้รับโทรเลขจากยอมเมินสาวน้อยลิซซี่โปรดช่วยฉันอ่านสิ่งนี้ท่านเจ้าหลี่จงถังหงจางและจะพีเคซีกลุ่มของเราอยู่ที่เยอรมนีเพื่อตรวจสอบมาหลายวันแล้วลองเปรียบเทียบเรือรบของอังกฤษและเยอรมนีกันและสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารคนแต่คนนี้แข็งของตัวเองแต่ละคนนี้ก็บกพร่องของตัวเองเราเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่สามารถตกลงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อยากสอบถามว่าควรตัดสินใจอย่างไรพระเจ้าของฉันนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องกังวลพลัมเล็กน้อยรับสมัครหลีจงถังให้เขาเรียกผู้เชี่ยวชาญยอมเมินกองทัพเรือเหล่านั้นมาศึกษาคำถามที่เกิดขึ้นในโทรเลขนี้มาท่าตัวนี้เพียงแค่ไปและทำมันพระราชินีคุณควรทานยาบรรเทาอาการเจ็บป่วยของคุณนอกจากนี้ฉันขอแนะนำให้คุณอาบน้ำยาด้วยน้ำร้อนฟองทุกวันนี่เป็นการเปิดเส้นเอเรียนบำรุงหลอดเลือดส่งเสริมการนอนหลับพักผ่อนบวยน้อยนี้โปรดใช้เรื่องการอาบยาร้อนนี้ด้วยนี่คือโรงพยาบาลเยาวชนของฉันไม่มีห้องน้ำที่ดีเหรอท
ทำให้มันเย็นอย่าโสมมากที่นี่ถ้าทำเป็นแฟชั่นกว่านี้ก็ไม่โสมหรอกอุ๊ย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 นางสาวแมรี่พระเจ้าของฉันดูว่าเสื้อผ้าของคุณโปร่งใสแค่ไหนโอ้ต้นขาสวยงามมากสวยมากมาลี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 ดูสิว่าฉันสวยแค่ไหนผมสวยนะดวงตาสวยจมูกสวยปากก็สวยด้วยนางสาวแมรี่อาจารย์ฟูคุณอยู่ที่นี่อีกแล้วฉันไม่ได้บอกว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงสบายสบายนางสาวมารีฉันห่วงแค่คุณเป็นคนจริงจังมากอาฉันจริงจังมากนางสาวแมรี่นี่คือวันมุท่าของแอนตะลึงคุณเอาดอกไม้ไปก่อนประธานของเรายังกล่าวอีกว่าเมื่อทำการสำเร็จแล้วย่อมได้รับบำเหน็จอย่างมหาศาลอ๋อเฮ้เฮ้เฮ้คุณแมรี่คุณจะเห็นว่าเราทั้งคู่ต้องการสิ่งนั้นในตอนนี้เราจะเรื่องได้อย่างไรเงินนี้หยาบคายขนาดไหนหยาบคายกันไปบ้าบ้าแงมคือหยาบคายเกินไปหยาบคายเกินไปนางสาวแมรี่ฮ่าฮ่าฉันรู้ว่าฉันรู้ว่าต้องทำอะไรถูกต้องแล้วฮ่าฮ่าฮ่าหาหน้าเหมือนนี้ยังทำท่าจริงจังต่อหน้าฉันอีกเหรอแล้วฉันจะเข้าใจคุณล่ะฉันไม่ใช่ลงศพนะ555ช่วยช่วยช่วยทำไมช่วยดูว่าเขาลงหน้าอาเหอคุณทั้งสองรีบไปช่วยเหลือเขามาจับมันเอวเหนื่อยเฮ้ดูสิว่าเป็นใครนี่คนโกงที่ขโมยกล้องเราไม่ใช่หรือเฮ้มันถนนแคบๆระหว่างศัตรูจริงๆนี่คือคนเลวโปรดโปรดอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันโปรดอย่าฆ่าฉันบอกฉันถ้าคุณติดตามเราบอกไม่มีฉันบุกคนอื่นหักตกหน้าผาอาถึงพูดอย่างอื่นฉันจะฆ่าคุณอย่าบอกอย่าบอกฉันไม่สามารถบอกคุณได้จริงๆฉันไม่ได้กินข้าวบนภูเขาแห้งแล้งมา3วันแล้วคุณให้ฉันกินอะไรก่อนได้ไหมเฮเฮตื่นตื่นให้อาหารแห้งให้เขาเกตนี่คือพื้นที่ภัยพิบัติซื้ออาหารไม่ได้ไม่พอให้กินได้ซ้ำนี่ที่ไหนสระเผาคุณอะไรต้องไปมีวิวให้เขาอย่างรวดเร็ววิงเวียนแม่ค้าของแม่ค้ากำมีแล้วใช่ไหมนี่คนอะไรในวังยินดีต้อนรับอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาแล้วหากคุณป่วยให้ลุกขึ้นมาของคุณมีความผิดถ้าเธอยอมได้เรายังไม่คุยได้ว่าทีละรังฉันคุยได้ลองคิดดูสิคุณสมควรได้รับเราแบบนี้ไหมไม่นานมานี้ฉันขโมยกระจกปีศาจของคุณไปฉันกลัวความตายที่สุดเด็กน้อยสำหรับเรื่องนี้เขตวีซีควรดับคุณเข้ากุ๊กคุณดีที่หลบหนีไม่รีบบอกมาเร็วถ้าจะยอมหนีคุณต้องการจะพูดหรือไม่ฉันไม่ได้วิ่งหนีแล้วท่านโกรธหนิงประการฉันไม่กล้าพูด
ฉันบอกคุณแล้วว่ามีคนกำลังฆ่าฉันคุณบอกว่าเราประกันความปลอดภัยของคุณอย่างแน่นอนคุณสามารถป้องฉันได้คุณเป็นใครเขามาจากไหนในโลกแห่งศิลปะการต่อสู้นำดาบมาที่มาไหนนี่คือดาบของชางฟางรับหลักบัตรพนักท่านฉันเป็นเลสิฉันเจ้าที่คอยป้องคุณจะต้องกลัวอะไรอีกล่ะฉันรู้หลายอย่างนี่เขาอยู่ข้างหลังคุณเพื่อโยงให้คุณทำดีมากไม่พูดอะไรเลยฉันมอมแพ้รับบาปของคนอื่นฉันท่านนั้นฉันจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นถ้าดาบพระเจ้าข้าพระองค์เป็นเพียงเย่เท่านั้นฉันกำลังทำธุระให้ผู้พิพากษาเทศบาลบลวีตาคุณคว้ากล้องของคุณมันเป็นกับดาบที่ออกแบบโดยคุณเมย์และชีนชีพวกอวสานฉันมันเป็นเพียงอุบายในการต่อสู้ที่นี่จุดประสงค์คือเพื่อให้คุณเชื่อพวกเขาทำไมคุณถึงออกมาครั้งนี้พวกทักลวงจะตำลักพูดมาอะไรวันบินขาวขอให้ฉันติดตามบอสไตเพื่อหลบหนีมันออกเดินมาเวสลินแอบมอบหมายงานให้ฉันทำนี่คือ 20% หลังจากการชำระเงินล่วงหน้า 40% อยากให้ฉันแทงใครล่ะพวกเราได้กำความพยายามอย่างเดือดคุณแกล้งทำเป็นพาเขาออกจากเมืองออกลงเขาให้เป็นที่โปรดปรานแล้วหาสถานที่รกร้างเพื่อฆ่าเครื่องจักรใช่แต่คุณรู้ไหมว่าทำไมเวสลีย์ถึงอยากกำจัดบอสไตพวกเรานักฆ่าไม่เคยถามว่าทำไมจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายมากความแค้นและความแค้นในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากเงินและอำนาจฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่ในมือของบอสไตอาจารย์ไม่มีเบาะแสมากมายในกรณีมันมาเขาจะถูกทำลายต่อมาในภายหลังฉันไม่ได้คาดหวังว่าบอสไตจะมีพลังมากกว่าฉันคุณที่แม่ขี้เกียจคุณกะทำไรฮ่าฮ่าฮ่าบอสไตฉันขอโทษไม่ใช่ว่าฉันฆ่าตัวตายเพื่อเงินเป็นคนที่ไม่อยากให้คุณมีชีวิตอยู่บอกฉันว่าเขาเป็นใครถึงตายก็ต้องเข้าใจลอร์ดเวสลีย์ที่ให้ความตามคุณคุณเป็นผู้ใหญ่แบบไหนคนอะไรน่ารังเกียจที่มองฉันลงชั้นยังชั้นอยู่ท้ายที่สุดคุณยังต้องการที่จะต่อสู้กับฉันจนตายไปเฟยทิ้งไปไหนเขากับนางสนมไว้ในชาชีฉันเดาว่าเขาคงจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านของนางนั่นเราไปชาชีเพื่อจับใบฟีจิงคุณเป็นผู้นำได้พระมารดาดูสิหน่วยงานนี้อยู่ที่นี่เพียงดึงน้ำร้อนน้ำร้อนก็จะออกมาสิ่งแปลกปลอมนี้สดชื่นยิ่งกว่าตักน้ำใช่แต่มีน้ำไม่เพียงพอฉันควรใช้อะไรหลังอาบน้ำเมื่อกลับถึงพระบรมราชินีนาถปั๊มนี้ยกน้ำสูงไม่พอเวลาชำระล้างจะต้องขอให้สาวใช้กระมังฉันได้ยินมาว่าสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียทรงอาบน้ำพวกเขาทั้งหมดใช้หัวฉีดดอกบัวนั้นฉันไม่สามารถสูญเสียความสง่างามของประเทศที่ยิ่งใหญ่ได้เราควรจะสร้างสปริงเกอร์ดอกบัวสมัยราชวงศ์กลับไปหาพระราชินีเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ของราชวงศ์ชิงไม่สามารถทำกันได้เรื่องนี้สามารถเลื่อนออกไปได้หรือไม่นั่นจะไม่ทำงานฉันแก่แล้วและรอไม่ไหวแล้วเริ่มทำงานที่นี่อย่างรวดเร็วปีนี้โชคไม่ดีเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีโอ้ท่านอย่าโกรธอย่าโกรธเลยอย่าโกรธที่รักคุณยังรู้วิธีที่จะรักฉันครับท่านคุณรับพ้นความตายในครั้งนี้รอดพ้นจากภัยพิบัติฉันคิดว่ามันต้องมีโชคลาภมากมายหากครั้งนี้ฉันไม่ตายฉันจะรักคุณอย่างดีอย่างแน่นอนอาจารย์ฉันรู้ว่าคุณรักฉันอากดคุณปู่คุณปู่อาจารย์เข้ามาท่านรับอันนี้มาถ่ายตามแล้วเสียหลายสื่อไม่ได้ตายวันนั้นตอนนี้ผมผ่านก็แล้วมาถึงภูเขาเพื่อจับคุณรู้ไหมเอาเลยอาจารย์คุณควรออกไปซ่อนดีกว่านะเอาล่ะอุ๊ยฉันบอกว่าน้องบวยบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้น
ฉันกินยามาหลายวันแล้วทำไมฉันถึงนอนไม่หลับตอนเที่ยงหรือตอนกลางคืนพระมารดาคุณมีทุกอย่างที่ต้องทำประสาทของคุณเครียดเกินไปในช่วงพักกลางวันเลิกกังวลเรื่องชาติได้แล้วมีข่าวเกี่ยวกับเจ้าหญิงทั้ง13คนนี้บ้างไหมเห็นแล้วกังวลอีกแล้วใช่ไหมไม่ต้องกังวลไม่มีข่าวร้ายใดๆเลยข่าวดีกำลังจะมาทำไมไม่อาบน้ำก่อนล่ะผ่อนคลายจิตใจของคุณคุณได้สั่งหัวฝักบัวในห้องน้ำของคุณหรือไม่กลับมาที่พระบรมราชินีนาถคนรับใช้ของเราได้ติดตั้งหัวฉีดนี้ไว้แล้วดูเหมือนพระราชวังฝรั่งเศสเหมือนฝนสามารถชำระล้างร่างกายได้เต็มไปด้วยแนวคิดทางศิลปะในการกลับคืนสู่ธรรมชาติมหัศจรรย์ใช่คุณได้แก้ไขปัญหาระดับน้ำสูงแล้วหรือยังกลับไปหาพระมารดาทาสมีชุดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของเขาเองมาสนุกกับสิ่งประดิษฐ์ของคุณกันเถอะบริการห้องอาบน้ำบริการห้องอาบน้ำบริการห้องอาบน้ำพระบรมราชินีนาถเสด็จขึ้นเดี๋ยวหัวฉีดดอกบัวนี้สามารถแสดงให้เราดูได้หรือไม่คุณสามารถกลับไปหาพระมารดาได้เรียกว่าฝนเตรียมรับฝนรีบหน่อยด่วนรีบเลยรีบหน่อยพร้อมฝนได้พร้อมฝนได้พร้อมฝนตกได้ครับเซียวลี่ซี่คุณมีความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์นิดหน่อยจริงๆสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีฮ่าๆๆยกเว้นสาวใช้ในวังทุกคนควรหลีกหนีหลังจากเดนติสอัคมาดาก็โทรขอให้สริงเกอร์ฉีดน้ำแค่คอผนังThank you.
น้ำที่นี่ท่านแม่ทัพนี้รีบหน่อยเร็วเข้าด่วน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 ระวังระวังอุ้ยอุ้ยอุ้ยรีบเก็บรีบไปรีบไปรีบมาเลยรีบเลยอะหยุดทะเลาะกันแล้วอย่าวิ่งหนีระวังระวังรีบหน่อยลุงเฮ้ลูกชายคนโตเกิดอะไรขึ้นโตไม่มีน้ำไม่มีน้ำเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกเหมือนฉี่แบบนี้ลูกพลัมทำอะไรอยู่อ่าอ่าอ่าทำไมคุณถึงงงดังนั้นอ่าจามการจามการจามการจามทาสของอาคีไม่ใช่นางสนมโอ้พระเจ้ามีอะไรผิดปกติกับฉันเป็นหวัดแล้วหลีน้อยนี่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เลยความเสี่ยงอื่นคือการช่อโกงคุณคนได้ก่ออาชญากรรมด้วยการหลอกลวงจักรพรรดิคนรับใช้ของพระมารดาสมควรตายฟังคำอธิบายของข้าของฉันฉันมีลาฟังคับที่ไอคคุณมีคนมาดึงพวกเขาลงเสิร์ฟมากสมเด็จพระนางเจ้าโปรดแสดงพระเมตตามีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายมันเป็นเพียงความคิดของฉันในฐานะทาสทาสอยากให้คุณอาบน้ำดีๆจริงๆฉันไม่มีความจริงใจที่จะให้คุณทำเช่นนี้เซียวลี่จือคุณยังคงปกป้องกลุ่มอยู่หรือไม่ฉันจะให้คุณพุ่งเข้าสู่การต่อสู้พวกเขาทั้งหมดจะฟาดคุณด้วยกระดานของพวกเขาดึงเขาลงมาให้ฉันเสิร์ฟอย่างกล้าหาญพระมารดาแห่งเมตตาสมพระนางเจ้าโปรดแสดงพระเมตตาคุณมาคนนี้อยู่ที่ไหนเดชพระนิพพานความมากโปรดเมตตาร้านนี้แม่ราชีแม่สมพระนางเจ้าโปรดแสดงเมตตาคนรับใช้ของพระราชินีได้ทำผิดต่อคุณสมเด็จพระราชินีโปรดฟังฉันราชินีแม่ราชินีแม่อุ๊ยอุ๊ยมันเด็ดมากแค่อดทนกับมันพัดลมเร็วพัดลมเร็วโอ้ทนกับมันโอ้อุ๊ยอุ้ยมันเจ็บนะนายรักมันมอบมันให้ฉันผูกมันให้ฉันอาจารย์เฮ้เฮ้เฮ้ผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ฉันเข้าใจความยากลำบากของอาจารย์แล้วไอ้ด้วงสตาไปด้วยนี่เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนท่านอาจารย์โปรดหยุดตามใจเขาเสียทีถ้าฉันไม่รับใช้เขาแล้วฉันจะรับใช้ใครเขาปฏิบัติต่อฉันเหมือนทาสเมื่อเขามีความสุขถ้าเขาไม่มีความสุขฉันแย่ยิ่งกว่าทาสอาจารย์ท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกลับไปสู่ชนบทและปลูกที่ดินของเราเอง
ฉันจะดูแลคุณอย่างดีในการทำฟาร์มนับจากนี้ไปการทำฟาร์มเลวร้ายยิ่งกว่าการเป็นทาสที่นี่โอ้ช่วยพัดฉันหน่อยเร็วๆนะอุ้ยอุ้ยนี่คือบ้านของภรรยาตัวน้อยของใบฟี่จริงไปแล้วไปแล้วเฮ้บอกต้นนาของคุณดิรถแถวกลางที่พอไปแล้วงั้นก็รอก่อนโอเคอย่าเข้าไปยุ่งปิดประตูแล้วเข้าไปข้างในอาจารย์อย่าจากไปนะฉันเป็นทางที่ถ้าคุณไปถ้าอยู่จุดขัดนี้ถ้าพลาดไประเดี๋ยวข้ามนายต้องกับตัวเองได้คุณชิงหนอดคุณสะพานไปอุ้ยถอยออกไปนะอาจารย์คนที่ถือนี่ตายอย่างละคุณตัดลูกหลานของคุณออกเฮ้ขึ้นรถสิข้ามสารกอกแล้วสไปผู้เผาโอเคคุณขึ้นรถเถอะอยากขยับคุณอยากทำอะไรเพื่อสัตว์มาฉันที่สถานที่อาจารย์ถ้าจะคุณคุณต้องการทำอะไรคุณไม่รู้จักฉันฉันรู้จักคุณไหมบลูก้าคุณได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงเรามาที่นี่เพื่อจับคุณจากผู้จัดการโดยเฉพาะชายหนุ่มคนนี้โปรดให้ชีวิตฉันด้วยฉันจะให้เครื่องประดับทั้งหมดที่ฉันนำมาให้คุณหลงทางจอดรถจอดรถแป้งทำเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนำเงินคืนไปซื้อรถม้ายู่หลิงยูหลิงมอบให้กับคุณที่เซนยังบ้างเป็นเรื่องจริงที่วันเหินขาวถูกจับได้ขับเฮ้คุณเป็นผีมนุษย์คุณไกส์ตาอย่าแม้แต่คิดเกี่ยวกับมึงแล้วทำไมกับคุณก็ไปขอแล้วไอเด็กเว้นนั่นต้องทรยศฉันแน่ๆไม่ใช่คุณที่พาฉันไปขอหน้าผาไม่ใช่เพราะคุณกล้าให้ฉันตายเฮ้บุญคุณฆ่าฉันคุณไอสารเลวหยุดคุณสองคนเกิดอันอย่าทักใครเลยเก็บมือคุณเองใครถือว่าคุณเป็นอาวุธลับพวกเรียกประโยชน์ผลักดันคุณไปสู่ทางตันคุณคิดออกแล้วหรือยังอาฉันก่ออาชญากรรมร้ายแรงฉันจะทำอย่างไรแต่ฉันทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองฉันอยากทำร้ายคนอื่นเช่นกันมันมีประโยชน์จะพูดอะไรต่อไปคราวนี้เขาตายแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ชายแบบนี้หรือไม่คุณกำลังเป็นคนที่แย่กว่าคุณรู้ไหมเจ้าในสังคมคุณเป็นใครเอาไปรุดผู้รักษาอายุธรรมเพื่อหวังบอสไต่และคนอื่นๆมีดาบของชางฟางเขาเป็นทูตจักรวรรดิในการเยือนอย่างลับๆจากนั้นฉันก็จะเสร็จแล้วโอ้บาปของฉันฉันทำโครงการที่ไม่ดีและฆ่าคนไปมากมายศาลนี้จะไว้ชีวิตฉันได้ไหมพอถึงดีเอสตานภาพโคและปักเถาการชีวิตของคุณเราจะฝากทางรอดให้คุณได้สิ่งที่ฉันกระทำกับอาชญากรรมร้ายแรงฉันสามารถได้คุณและเซลล์จะร่วมมือกันเผยผู้ไรที่แท้จริงตั้งหลักคุมยังไม่จบเหรอกลับทิ้งสภาพความคุณแต่ที่และเปิดเผยการกระทำตบกระโหลกของเวสลีย์เบื้องหลังฉันรับประกันว่าพระราชินีจะสั่งอภัยโทษให้คุณคุณสามารถพูดงามของซีดีได้ไหมแน่นอนเธอประท้าชการหญิงสูงตัวของจักรพรรดิอีซีซีในปัจจุบันทุกคนในเมืองหลวงรู้เรื่องนี้สิบสามดิบยังขาลงอุยเอ็ดอดชีพคุณด้วยโปรดยกโทษให้ฉันพี่ชายอุ้ยดื่มอืมคุณก็ดื่มสิโอเคฉันจะดื่มมันอะเอาล่ะเจ้านายของฉันเจ้านายของฉันลงไปทันที่ฉันจัดการกับมันจากคนที่สิ่งออกฉันถ้าคุณมีข่าวใดฮะโอ้เจ้าของฉันคุณไม่อยากรู้เสียไปไม่ไรไม่มาฉันส่งคนไปสอบถามตามทางแต่ไม่พบที่อยู่แต่ฉันกลับได้รู้ข่าวที่แย่กว่านั้นอีกวานบินเผือกหนีรอดกลับมาเพื่อสังหารทูตเห็นเขาพักอยู่ที่บ้านภรรยาสาวของเขานี่ก็แปลกฉันว่าไวก็จะขมังลอบหาให้เราบอกกับบันเขา
ไว้ใจอิงเวกุมความลับหลักของเราอีกครั้งถ้าเขาอยากจะสู้กลับเราทุกคนเมาใช่ฉันก็กลัวเรื่องแบบนี้เหมือนกันตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีโชคร้ายมากมายถ้าคุณไม่กำจัดวันบินขาวจะมีปัญหาไม่รู้จบท่านครับเราควรทำอย่างไรต่อไปเมื่อมันนี้ทีเดียวจะพาความยิ่งได้ชิมกลมฉันพาทีมเล็กที่ซาซาไปล่าฆ่าเขาให้หมดดีอย่างไรก็ตามครอบครัวของเขาได้ประกาศแล้วเขาจากไปนานแล้วฮ่าฮ่าฮ่าอ่าอ่าอ่าคุณกำทำอะไรคุณทำอะไรพวกคุณทำเป็นโรคจิตคุณกำลังทำอะไรปล่อยปล่อยบ้านไม่ถึงจะฉันปล่อยฉันไปพลังงานขยับไปเปล่าประโยชน์ที่ไหนฉันนี่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขาฉันไม่รู้ถ้าไม่บอกฉันฉันจะฆ่าคุณฉันวันอู้อาจารย์ครับผมบอกว่าเขาหายหลายวันแล้วฉันไม่รู้จริงๆว่าจะไปที่ไหนพูดทุกอย่างที่นางนี้พูดเป็นเรื่องจริงสิทธิ์ระยะของกระเพื่อนจริงเท่านั้นจากอย่างทหารนะเราจ้างมาดูคุณไม่ได้ตามเราไปทุกที่จริงบอกฉันหน่อยว่าเจ้านายเอารถคุณหนีไปหรือเปล่าวิ่งไปทางไหนไปทางเหนือไลล่าเสี่ยบูซี่มาพักผ่อนที่นี่กันเถอะกำลังมีฉันต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปด้วยดื่มน้ำอาคือคุณสับมหาพวกมนุษย์ได้ฉันที่ต้องการเล่นตำแหน่งและรวยต่อไปโอ้ถ้าฉันได้อยู่กับคุณฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วดูคุณที่ผิดพังน้ำต้มสายชูเสร็จแล้วหมายถึงอะไรเปรี้ยวเดิมคุณชักเรียกชายสาวทำท่าแค่ไหนยิ่งทำแบบนี้ฉันรู้สึกอึดอัดใจแทนอันที่จริงพระมันดาต้องการให้ฉันแต่งงานกับคุณเป็นเวลาร้อยปีวิธีดูแม้ว่าอันนี้ตรงเหนือสภาพของอินยังมั่นใจแต่เราไม่จำเป็นต้องแต่งงานกันเธอเป็นผู้หญิงเข้าใจอารมณ์รู้ว่ารักบังคับกันไม่ได้โคโค่ไม่อยากร่วมทีมตรวจสอบกองทัพเรือหรอไปต่างประเทศกับลินซองแล้วเห็นแดกพระชินถึงยอมอยู่กับฉันอีกไม่ถูกหรอกโครงการอนุรักษ์น้ำสกปรกนี่ใช่พระหันคนอ่อนไหมพระชินที่ชายร้ายสังจันฉันต้องการสร้างโอกาสให้คุณและฉันรู้จักกันมากขึ้นฉันไม่คิดว่านี่เป็นวิธีการทำของสมเด็จพระราชินีคุณทำอะไรลับหลังฉันหรือเปล่าสิ่งนี้ไปได้อย่างไรนอกนี้ตามบทเอ็นเอาคราชโบของเราพระราชินีจะยังให้คุณแต่งงานกับเอาตชัดได้อย่างไรแน่นอนฉันหวังว่าฉันจะประสบความสำเร็จผู้ใหญ่สองคนอยู่ที่นี่พระมันดากำลังรอพบคุณทั้งสองอยู่ในห้องนั่งเล่นกรุณาหัวหน้าผู้จัดการทำไมวันนี้เดินลำบากจังไม่ใช่ประชาบิดเอลเมื่อสองวันก่อนเมื่อชายไปทำธุระเพื่อพระมันดาไม่ใช่หรืออือไม่มีปัญหาอยู่ที่ก้นเกิดอะไรขึ้นฉันจะบอกความจริงกับคุณนายมันเป็นการต่อสู้ใครกล้าตีมิสเตอร์ลีพระมันดาพระมันดาสมทาชีเถอะโดนกันหมดนั่นคงจะเป็นการต่อสู้รอจนกว่าจะถึงเวลาที่คุณจะต่อสู้ฉันจะทุบตีคุณให้ตายคนรับใช้เข้าเฝ้าพระมันดาขอให้ราชินีโชคดีผู้ใหญ่ทั้งสองนั่งลงและขอบคุณพระมันดาเกี่ยวกับเรือรบนำเข้าของกองทัพเรือการประชุมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างไรบ้างเจ้าชายชุนอยู่ที่นี่กรุณาบอกความเห็นของกรมการบินทหารก่อนครับไอร์แลนด์บอร์ดินาตและทำตัวทั้ง8คนของกรมการบินทหารของเรา
มีคนไปต่างประเทศไม่มากนะไม่ใช่เรือรบอังกฤษและเยอรมันแตกต่างกันอย่างไรบางคนบอกว่าในสมัยจักรพรรดิเต้ากวงสำหรับห้ามฝิ่นและต่อสู้กับอังกฤษซึ่งประสบความพ่ายแพ้มันแสดงให้เห็นว่าเรือรบอังกฤษมีอานุภาพมากดังนั้นควรซื้อของอังกฤษดีกว่าบางคนก็บอกว่าอังกฤษรังแกเราไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาทุกคนได้รับเงินจำนวนนี้อะกรมเครื่องบินทหารเป็นหน่วยงานที่มีการตัดสินใจสูงสุดในราชวงศ์ที่จะแสดงความคิดเห็นที่ยุ่งเหยิงเช่นนี้ฉันคิดว่ารัฐมนตรีทั้ง8คนของคุณล้วนเป็นคนโง่เง่าทั้งนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศและการทูตเราไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ฉันเห็นคุณช่วยเชิญคุณหลี่ฮองจองที่มีความกระตือร้นในการก่อตั้งอุตสาหกรรมได้ไหมแสดงความคิดเห็นของคุณลีซองแทงคุณมีความรู้ดีเล่าเรื่องพระราชินีให้ฟังหน่อยฉันคิดว่าเราควรซื้อเรือรบเยอรมันอันนี้ยิ่งการสืบสวนการครองไอรินยี่ห้อแม้ว่าจักรวรรดิจะเป็นเหนือหัวทางไทยกับแก่ในที่แอ้เขาเริ่มลงเขาแล้วสิ่งที่ฉันกังวลก็คือเราซื้อเรือรบเยอรมันทำให้อังกฤษขุ่นเคืองในรัชสมัยของเต้ากวงและเสียนเฟิงพวกเขาเปิดสงครามฝิ่น2ครั้งเพื่อบุกโจมตีเราถ้าราชินีวิกตอเรียโกรธครั้งนี้แต่จะทำอย่างไรคุณไม่ต้องกังวลในการทูตเธอสนับสนุนอันสตาร์ทมาต่างประเทศโดยตอบนั่นการใช้อำนาจของชาติชาติควบคุมสัตว์ชาติซื้อเรือเยอรมันหากอังกฤษต้องการตอบโต้เราไกเซอร์เยอรมันจะช่วยเราในระดับสากลมหาอำนาจตะวันตกคนใดไม่ต้องการผนวกราชวงศ์ชิงของเราพวกเขาจะช่วยเราด้วยเจ้าชายชุนคุณพูดถูกประเทศตะวันตกล้วนต้องการผนวกเรานี่คือสิ่งพวกเขาเหมือนกันร้องด้วยมีการต่อสู้และความขัดแย้งระหว่างพวกเขาพวกเขากลัวว่าคนอื่นจะได้รับประโยชน์จากราชวงศ์ชิงดังหมายว่าอินทผลัมกับนี้แรงสปรงสามก่อเกิดความยั้งหลังได้หากนี้เราบุกแยกไอรามีเข้าอังกฤษพรุ่งนี้ทำให้พวกเขาเห็นว่าเราสามารถอยู่รอดได้หรือแต่ร้าวคุณไหมลี่จงเขาฟังความคิดเห็นของคุณฉันสื่อคุณกำลังเล่นกับไฟลึกลับเกินไปวันนี้เหมือนผู้หญิงจูบฉันพรุ่งนี้ไปนอนกับคุณเราอยู่ไหนจะต้องมีการต่อสู้ระหว่างถูกและผิดแต่ถ้าเราทั้งคู่รู้ล่ะผู้หญิงคนนี้กำลังเล่นตลกกับเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเจ้าชายบริสุทธิ์ขึ้นอยู่กับว่าไฟจะเล่นอย่างไรผู้ตามตรงอำนาจของชาติราชวงศ์ชิงยังอ่อนแออยู่ในขณะนี้อย่างน้อยก็ยากที่จะต่อต้านการรุกรานของชาวต่างชาติติดต่อด้วยไม่มีทางเลยในทางเทคนิคแล้วเรารับฟังคำแนะนำของลินยี่ทองซื้อเรือรบเยอรมันในการทูตเรารับฟังข้อเสนอแนะของลีซองแทงจูบจักรพรรดิเยอรมันขอบคุณท่านลุงบาบาคุณทำไรฉันสามารถมันได้อุยอุยฉันทนไหวแล้วที่มันรักยิ่งกัดทนความเจ็บปวดไม่ไหวแล้วใช่ไหมฉันบอกคุณนี่คืนที่พายที่แบบองจีถ้ามีของแบบนี้อืมถ้าคุณไม่กินฉันจะไม่ให้คุณอืมฉันจะขอตายตายมาทานอาหารกันเถอะมาเมื่อหยุดเกะกะเกะกะคุณเป็นอะไรไปเกะกะไปกันเลย
ธรรมคำธรรม